Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนะัทนนนนดงสูงเดินครับสวัสดีครับผมปับเชียรพัทอาชีรกรโรคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Starstuff อีกหนึ่งตอนของเรานะครับตอนนี้เป็นตอนของพี่ครับครับ,รบเนื้อหาที่พี่เตรียมมาเล่าวันนี้ปับเป็นเรื่องที่ ถ้าใครที่ดูวิดีโอเป็นพอดแคสต์อยู่เนาะก็จะเห็นหนังสือเล่มนี้เด่นมากอยู่บ,บนหน้าจอนะครับก็คือหนังสือเรื่อง Contact ของคาวเซกแนนนะครับจริงๆแล้วเราสองคนเรียกได้ว่าพูดถึงคาาเซกแนนกันมาเยอะมากบ่อยมากบ่อยมากแต่ว่าหนังสือที่เราหยิบยกมาพูดกันเนี่ยโดยโดยมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นหนังสือนอ f i ิ t ชั n นป็นแบบหนังสือความรู้นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องฟิกชันของคาาเซกแนกันบ้าง นะครับซึ่งเรื่องที่พี่หยิบมาเนี่ยก็คือ o o t t c t เนาะคอนแทกก็เป็นนิยายของคาลไซแกนนะครับเป็นหนังสือนิยายเลยแหละเป็นฟิกชั o นเลยนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน1985ก็คือ30กว่าปีแล้ว uh huh. ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นตำนานแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากนะครับแล้วก็ได้มีการนำมาเป็นภาพยนตร์ด้วย uh huh. นะครับ วันนี้เราจะคุยกันทั้งหมด2เบรกนะครับเบรกแรกเราจะคุยเรื่องหนังสือกันก่อนแล้วก็ตามด้วยเรื่องภาพยนตร์นะครับครับปั๊บเคยอ่านหนังสือเรื่อง o n t a c t ของคาร์เซเกนไหมเคยอ่านครับอ่านจบไหมพี่ว่ามันอ่านยาก <c oughs> สารภาพตรงนี้อีกแล้วว่าอ่านไปได้ประมาณครึ่งเล่มแล้วก็ไม่มีเวลาอ่านต่อสักทีครับแต่ว่าเปิดมาบทแรกผมก็ชอบแล้วอะที่แบบเหมือนเป็นตัวเอกใช่บอกว่าเออสงส,สงสัยนู่นสงสัยน<ะ>ี่ฮะก็ อ่ะแล้วแล้วหนังละแลภาพ,พยนตร์ละได้ดูป่า <c oughs> นี่นี่นี่คือแบบเหมือนเหมือนเหมือนว่าเาผาของทางรายการเะบอกไม่เตรียมกันว่าอะไรเลย <c oughs> แต่ก็ก็ก็เคยฮะแต่ว่าแบบไม่ได้ดูลืมไปแล้วว่าหามันน่าจะนานมาแล้วห,หนัง <c oughs> มันก่อนเราเกิดอ,ะ1997อ,อ่ะพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดอะได้เข้ามาฉายในไทยจริงก็เก้าแปดซึ่งก็โอ้ถือว่าเป็นหนังเก่ามากนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าดังมาก เรียกได้ว่าด,ดังมากนะครับตอนคือจริงๆแบบตอนรู้จักหนังครั้งแรกตอนนั้นผมยังไม่รู้จักข่าวเซกแกนเลยอแต่ว่ารู้เหมือนกันเออเแล้วก็ถ้าจําได้ตอนนั้นดูยังไม่ได้อินกับดาราศาสตร์ขนาดนั้นนะฮะเห็นกล้องแบบกล้องโทรทัศน์วิทยุก็รู้สึกว่าเออก็ว้าวแต่ว่าช่วงนั้นสนใจจรวดมากกว่าครับครับแต่ว่าเหมือนพอมาเรื่อยๆได้อ่านเออเพลวได้อ่านคอสมอสเราเพิ่งรู้ว่า คอนแทคขาวเซกันเป็นคนทำก็ว้าวระดับหนึ่งครับอเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะได้พาใครที่ถ้ารู้เรื่อง Contact อยู่แล้วเนี่ยฟังก็จะก็จะสนุกยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้จักเลยเนี่ยก็มารู้จักนิยายในตำนานเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือคอนแทคเนี่ยนะครับเล่าเนื้อเรื่องสั้นให้ฟังก่อนนะครับ คอน a c t เป็นนิยายวิทยาศาสตร์เนาะเป็นไซไฟที่พูดถึงการเดินทางไปพบกับมนุษย์ต่างดาวครับเท่านี้เลยคือ,ค,อคือไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้มีแบบความแบบเปลี่ยนแปลงความตื่นเต้นอะไรไปมากกว่านี้แล้วคือตัวเนื้อเรื่องของมันเนี่ยก็คือเดินทางไปพบกับมนุษย์ต่างดาวนะครับแต่วิธีการเล่าเรื่องของคอนแทคเนี่ยเขาจะเล่าผ่านเลนส์ ฐานมุมมองของนักวิจัยคนหนึ่งนะครับในเรื่องที่ชื่อว่าเอลี่นะครับเอลี่แอโรเวย์นะครับหรือว่าด็อกเตอร์แอโรเวย์ในเรื่องซึ่งตัวละครเอลี่เนี่ยจะเป็นตัวละครหลักของเรื่องนี้นะครับในเนื้อเรื่องเลยเนี่ยก็คือเอลี่เนี่ยเป็นเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็คือ,อ,อพ่อเนี่ย มีการปลูกฝังวิทยาศาสตร์มาอย่างดีนะครับถูกสอนสอนมาดีว่าง,งั้นเถอะแล้วก็ออพอโตมาก็ไปเปรี้ยวในโรงเรียนนะครับด้วยการถามคำถามคุณครูต่างๆมากมายทำไมคณิตศาสตร์เป็นแบบนู้นทำไมกฎทางฟิสิกส์ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเอลลี่เนี่ยไปเรียนโรงเรียนไทยหรือเปล่าก็โดนครูบอกว่าถามไม่ทำไมก็หนังสือเขาเขียนมาแบบนี้ก็คือแบบนี้สินะครับ มันก็เลยทําให้เอลลี่เนี่ยมีความอยากที่จะค้นหาความรู้มากขึ้นจนเอลลี่เนี่ยได้เติบโตมาแล้วก็ได้เรียนจบในสาขาวิชาฟิสิกสดาราศาสตร์นะครับซึ่งก็ยกักเรียกว่าเทมากๆในยุคนั้นนะครับเอลลี่ก็ได้เข้าไปทํางานที่าจานร,รับสัญ,ญญาณวิทยุนะในฐานะนักดกรราราศาสตร์วิทยุนะครับแล้วก็ได้ คนพบกับสัญญาณจากต่างดาวนี่คือเล่าแบบย่อๆมากเลยนะนะครับถ้าใครที่อยากรู้รายละเอียดเดี๋ยว,ลวหลังจากนี้คงได้คุยกันครับไปทํางานอยู่2ที่นะครับที่แรกก็คือจานอา์ชิโบนะครับที่ปเตริโกนะครับแล้วก็ที่ที่2เนี่ยที่เป็นจุดเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเป็นที่ VLA หรือว่า Very Large a r r a y ที่ New เม็กซิโกในสหรัฐนะครับแล้วก็ไปเจอสัญญาณจากต่างดาว ส่งมาเป็นข้อความนะครับซึ่งก็ตอนแรกก็แปลไม่ออกหรอกแต่แปลไปแปลมาก็ดันไปรู้ว่ามันเป็นซีเควนซ์ทางคณิตศาสตร์ของพรามนัมเบอร์นะครับ mm hmm. ทำให้เอลลี่เนี่ยเขาก็รู้ว่าตัวสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยน่าจะส่งมาจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวแล้วละ mm ่ะ hmm. คือน่าจะไม่ใช่ความบังเอิญละเพราะว่าเรียงเป็นซีเควนซ์ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นเหมือนกับภาษาของจักรวาลเนาะทีนี้ พอได้รู้แบบนี้มาเนี่ยก็ถอดไปถอดมานะครับสัญญาณก็ส่งมาเรื่อยๆปรากฏว่าสัญญาณที่ส่งมาครั้งที่3เนี่ยดันเป็นบลูปรินต์ของการสร้างเครื่องจักรแบบหนึ่งที่เอลี่บอกว่ามันเป็นเครื่องที่จะทําให้เราเข้ามการอวากาศได้พูดตรงๆก็คือสร้างรูนอนขึ้นมาได้แล้วก็สุดท้ายเครื่องเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็ มีกลุ่มที่เป็นคนคลั่งศาสนาเหมือนกับว่าไม่อยากให้แบบผิดสัญญากับพระเจ้านะคือก็จะใช้เหตุผลทางศาสนาแล้วก็ทำลายเครื่องนี้ทิ้งระเบิดทิ้งเลยแล้วก็ดันไปปรากฏว่าดันดันมีการเสื้อแล้วก็ดันไปปรากฏว่าดันมีการสร้างเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สองนะครับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วเอลี่ก็ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าไปใช้ ใช้บริการเครื่องนี้นะฮะเครื่องทะลุมิติไปหาเอเลียนเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพบกับเอเลียนที่หน้าเหมือนพ่อตัวเองอันนี้คือคือเล่าแล้วฟังมันจะดูตลกตลกนะแต่จริงคือมันก็มีความซึ้งมันมีความซึ้งมากนะครับไปเจอเอเลี่ยนที่ที่มาในรูปแบบพ่อเออเหมือนเหมือนเหมือนเจอเจอผีอะแล้วเจอผีในรูปแบบพ่อแต่นี้คือไปเจอเอเลียนที่มาในรูปแบบของจิตวิญญาณพ่อตัวเองนะครับ แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตปรัชญาแล้วก็ศาสนานครับโดยที่ตัวเนื้อเรื่อง,องมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงมากนะครับอันนี้ก็คือเนื้อเรื่องโดยย่อนะครับปูให้ฟังก่อนเผื่อใครที่ลืมแล้วก็เผื่อใครที่ยังไม่เคยรู้จักกับคอนแทกนะครับทีนี้เนื้อเรื่องออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าใครที่อ่านหนังสือของคาวเซกกมาก่อนเคยดู สารคดีคอสมอรมาก่อนเนี่ย<ม>ก็น่าจะพอเดาออกแหละว่าลักษณะการเล่าเนี่ยจะเป็นการบรรยายให้เห็นถึงคุณค่าทางวิทยาศาสตร์<ม>นะครับก่อนที่จะไปถึงตัวเนื้อเรื่องนะครับเมื่อกี้ฟังเนื้อเรื่องย่อมาแล้วนะครับต้องเล่าถึงที่มาที่ไปของ Contact กันก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับ,ค,รบคุณคาลเซเกนเนี่ยเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องของ first contact หรือว่าการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวะปะับ มาตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กช่วงมัธยมช่วงไฮสคูลนะครับออตอนเขาสแกนอยู่ไฮสคูลเนี่ยเขาเคยได้รับรางวัลการประกวดเอเซวิทยาศาสตร์นะครับ second, เขากนเขาคือไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นอาจจะเขียนเรื่องแบบปลูกพืชปลูกผักที่บ้านไปใช่ไหม mm hmm. ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า <laughs> อ่ะอ,อาจจะเขียนเรื่องแบบเรื่องใกล้ตัวเรื่องเครื่องยนต์เรื่องหุ่นยนต์อะไรต่างๆนะแต่เขาซเกนเนี่ย เอเซ y ที่เขาเขียนส่งไปและได้รับรางวัลเนี่ยเป็นเรื่องบอกว่า first contact ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยน่าจะนำไปสู่โศขนาตกรรมเหมือนกับการที่ชาวยุโรปเนี่ยไปเจอกับ Native อเมริกันครั้งแรก huh. นะครับซึ่งเรื่องของคาวเซกนเนี่ยก็ประทับใจกรรมการนะครับไม่รู้ทำไม <laughs> แล้วก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับ mm hmm. ก็เลยเข้าใจว่าคาวเซกนเนี่ยเป็นคนที่อินกับ เรื่องของการติดต่อสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวมาตั้งแต่ในช่วงเด็กแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เรารู้กันเนาะว่าพอโตมาเนี่ยนอกจากบทบาทของงานด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์การค้นพบเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วเนี่ยอีกหนึ่งงานหลักที่คาร์เซเกนทำก็คือเซตินะครับเซติเนี่ยเป็นหน่วยงานที่คารเซกนก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เดียวเลยก็คือตามหา สิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญา Search for Intelligent Life ในเอกภพของเรารในจัก,กรวาลของเราว่ามีหลักฐานหรือว่ามีข้อบ่งชี้ว่าจะมีการติดต่อมาไหมนะครับซึ่งนั่นก็เลยนำไปสู่การที่เขาเซ c เก้นเนี่ยเขาไปขอใชออ้ตัวกล้องนะฮะไปกล้องโทรทัศน์วิทยุนะครับต่างๆที่อยู่ในสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยในการที่จะ รับสัญญาณจากต่างดาวแล้วก็มาวิเคราอ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าสัญญาณพวกนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมันมันมีอยู่แล้วในจัก,กรวาลคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า,าต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบแบบไหนเท่านั้นแหละที่พอดูออกมาแล้วอะ่ะมันมันเป็น artificial อะ่ะ hmm. คือมันมีความถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นคลื่นที่ฟังไม่รู้เรื่องจากธรรมชาติคือมีอัตราของ signal to noise เนี่ยที่สูง คือสามารถวิเคราะห์ตรีความออกมาได้ไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบคลื่นซ่าๆให้นึกภาพว่าเวลาที่เราเปิดทีวีเนี่ยแล้วแบบจูนช่องเป็นช่องมั่วๆเนี่ยอืแล้วไม่ได้มีคลื่นนั้นเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นฟ้าเนาะเดี๋ยวนี้เป็นอ่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นดิจิตอลแล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้เวฟเนาะก็ก็จูนคลื่นไปนะครับคลื่นคลื่นไหนถ้าไม่มีช่องออกอากาศเนี่ยมันก็จะเป็นแบบซ่าๆครับ เป็น n อยส e เป็นจุดๆ,ๆ,ๆนะฮะจริงๆอะ่ะต้องบอกว่าไอ้จุดๆ,ๆแบบนั้นเนี่ยมันมาจากไหนถ้าไม่มีคลื่นออกอากาศอยู่ทําไมคลื่นนั้นมันไม่แบบมันไม่เป็นสีดําไปเลยทําไมมันถึงได้แบบเป็นนอย s e มีเสียงอะไรก็ไม่รู้ออกมาจริงๆแล้วคลื่นพวกนั้นอะ่ะเป็นคลื่นที่มีอยู่แล้วในจักรวาลอืออือเพียงแค่คลื่นธรรมชาติใช่เป็นคลื่นธรรมชาติที่เครื่องรับทีวีของเราเนี่ยมันไปรับได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันพวกกล้องโทรทัศน์ต่างๆพวกนี้มันก็ถูกออกแบบมาเพื่อไปค้นหา นะครับคลื่นพวกนี้นี่แหละว่ามันมีพิร์นแบบไหนที่เมื่อตีความออกมาแล้วเนี่ยมันมันบ่งบอกได้ถึง artificial อะไรบางอย่างนะครับ mm. แล้วก็มันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่พี่เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ c a u s e t g n เนี่ยเขียนเรื่อง contact ขึ้นมานะครับคือในปี1977เนี่ยมันมีการค้นพบสิ่งที่เรียกว่าวาวสิกญนลหรือว่าสัญญาณวาว สัญญาณว้าวเนี่ยมันคือที่พี่เล่าไปเมื่อกี้เนี้ยว่ามันมีการค้นพบคลื่นลักษณะหนึ่งที่เมื่อเห็นออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถบอกได้เลยว่าเอออันนี้เป็นคลื่นที่ที่เหมือนกระถูกสร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิตครับวิ่งเข้ามาผ่านผ่านห่วงอวกาศมาจนถึงเครื่องลับนะครับซึ่งภายหลังก็ ก็มีการตีความกันไปต่างๆนานาก็บอกว่าเป็นความบังเอิญบ้างนะครับบางคนเขาเขาก็ยังเชื่อว่าเป็นการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวอยู่นะครับเหตุการณ์นี้ยมันเกิดขึ้นในปีพันเก้าร้อยเจ็สิบเจ็ดนะครับไอ้วาลซิกเนลเนี่ยนะครับที่มันชื่อวาวเพราะว่าคนที่เจอเขาไปวงแล้วก็เขียนว่าวาวเท่านั้นเลยมันไม่ได้ส่งมาเป็นคําว่าวาวนะหรือไม่ได้ตีความถอดฟูเรียอมาแล้วเป็นคําว่าวาว เพียงแต่ว่าพอเจอเนี่ยเขาไปวงแล้วก็เขียนว่าว้าวแล้วก็ส่งให้เพื่อนก็เลยเป็นว้าวซิกแนลนะครับเกิดขึ้น1977นะครับคาว์เซเกนเริ่มเขียนคอนแทคหนึ่งเก้าเจ็ดมาตีพิมพ์ึ่งเนะครับทันทีที่ตีพิมพ์เนี่ยก็ได้รับรางวัลเลยนะครับได้รับ Hugo Award for Best Novel ปี1986 1ปหนึ่งปีหลังจากที่ตีพิมพ์คือเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับได้ฮิโมาเนี่ย ใช่ก็เป็นเป็นงานที่ที่น่าสนใจนะครับทีนี้เราคุยเรื่องย่อกันมาแล้วนะครับพี่อยากพูดถึงมิติของตัวละครในเรื่องโดยเฉพาะอีลี่นะครับอีลี่เนี่ยให้ให้ให้ปรับเราว่าปรับประทับใจอะไรดีกว่าในในฐานะที่ชอบบทแรกแรกแล้วพี่ก็ชอบบทแรกแรกเหมือนกันคือมันเป็นอย่างนี้ครับบทแรกแรกเนี่ย เขาแซกแกนเขาใช้ในการบรรยายความสงสัยของเด็กคนหนึ่งซึ่ง<ม>เราอ่านแล้วเรารู้สึกอินมากผมว่าผมก็น่าจะประมาณนั้นเลยครคือคือตอนที่ผมอ่านคอนแทคครั้งแรกเราเห็นบทแรกๆที่แบบบรรยายเรื่องเอลลี่สงสัยนู่นสงสัยนี่สงสัยเรื่องเกี่ยวกับจานวนเฉพาะสงสัยเรื่องเกี่ยวกับพายอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>คือคือผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยเจอจากนิยายเรื่องอื่นเท่าไหร่อ่ะเขาแบบนิยายเรื่องอื่นมันก็จะเปิดมาเปิดมาก็ฉลาดเลยอะ่ะ เออคือบบเป็นเรื่องที่แบบมาก็อฉริยะเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่มันอฉริยะมาจากไหนไปกินอะไรมาอืมก็นั่นแหละฮะคือผมรู้สึกว่าแบบมันแอบมีความหน้าหมันไส้แต่ก็หน้าเอ็นดูระดับเลกเหมือนกันก็การที่มันคือเขาจะหน้าหมันไส้ถ้าพ่อเขาไม่ไม่ตายไงแต่พอพ่อตายก็เลยแบบดูดูดูน่ารักเลยครับดูน่าสงสารคือรู้สึกว่าพอมันมันมันเหมือนเป็นคุณสมบัติที่จะไม่ เปิดเรื่องมาเราเจอแบบนี้เลยอะครับแบบเปิดเรื่องมาก็แบบสงสัยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าผมเห็นนิยายปกติมันก็เปิดเรื่องมาแล้วก็เจอเรื่องอะไรเราค่อยมาเริ่มสงสัยอ,อะไรอย่างงี้เนาะแต่พอแบบเปิดเรื่องมาเราสงสัยเลยแปลว่าคุณรู้ว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีอะไรที่มันมากกว่านั้นเกิดขึ้นในเรื่องแน่ๆครับอนี่คือตัวละครเอลลี่นะครับซึ่งภายหลังเอลลี่ก็ก็ได้เจอกับพอเขาไปทํางานเนาะก็ได้เจอกับชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งนะครับชื่อว่า ปาเมอร์นะครับปาเมอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ที่มีบทบาทสําคัญมากภายหลังสองคนนี้ก็เป็นแฟนกันนะครับเอลี่กับปารเมอร์ปาเมอร์เนี่จะมีคาแรคเตอร์ที่มีความเป็นนักปรัชญาคือผมยาวมาเป็นศิลปินเลยนะครับ,รบเป็นนักปรัชญาแล้วก็เออเป็นนักศาสนาด้วยคือมีความสนใจด้านศาสนาเป็นเป็นตัวแทนของกลุ่มศึกษาศาสนาเออซึ่งใส่เข้ามาเนี่ยมันมันดูตัดกันเลยเนาะ ว่าคนหนึ่งแบบวิทยาศาสตร์จ,จ๋ามากๆอีกคนนึงดูปรัชญามากๆแต่สองคนเนี้ยสุดท้ายพอได้มาเจอกันได้มาทํางานร่วมกันเนี่ยกลายเป็นว่าส่งเสริมกันดีมากๆม,ม,มันแสดงให้เห็นว่าคาวเซกนเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าวิทยาศาสตร์กับจิตวิญญาณมันมันมีช่องว่างให้แก่กันและกันซึ่งสมัยเนี้ยมันอาจจะดูใหม่มากคือเป็นเรื่องที่เราพูดกันแบบประจำแหละว่า วิทยาศาสตร์ปรัชญาศาสนานะครับเหมือนตอนที่เราคุยกันไปอะสายศาสตรออ์วิทยาศาสตร์กับปรัชญาศาสนาต่างๆเนี่ยแต่พอในตอนนั้นอะคิดดูว่ามันเป็นช่วงช่วงปีพันเก้าร้อยแปดสิบจนถึงพันเก้าร้อยเก้าสิบอะในตอนนั้นมันดูมันดูขัดแย้งกันมากเลยนะระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์อืมก็เป็นช่วงที่ ช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายทั้งในใน2วงการนะครับรวมถึงในในทางการเมืองเองด้วยเนี่ยก็มีประเด็นพวกนี้เข้ามาเยอะมากทําให้เราก็เลยเข้าใจว่าขา่าวเซกเอนเนี่ยปูเนื้อเรื่องมาด้วยการให้2คนนี้มาเจอกันเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองตรงนี้นะครับซึ่งในตอนสุดท้ายของเรื่องเนี่ยเอลลี่ก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากจิตวิญญาณกับสิ่งที่ที่เธอได้เรียนรู้จากแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยปามเมอร์เนี่ยนะครับในการที่จะ ทำงานวิทยาศาสตร์ของตัวเองให้ให้มันมีความเป็นปรัชญาให้มันมีความเป็นจิตวิญญาณแล้วก็ได้เข้าถึงอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอได้ได้เหมือนกับเจอกับพ่อของตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับคือผมรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้กับหนังสือที่เป็นนอนฟิคชันเล่มอื่นของคาวเซแกนนะครับมันมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยคือผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคาวเซแกนเขาเขาแค่ใช้ว่าเป็นฟิกชันหรือนอนฟิกชันนะฮะในการ สื่อสารแมสเซจอะไรสักอย่างออกมาที่จริงๆเราใจความมันเป็นอย่างเดียวกันแค่ว่าเปลือกหุ้มมันไม่เหมือนกันเฉยๆเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับความรักในศาสตร์ต่างๆแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการผรสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันฮะคือเอมื่อประมาณสิตอนที่แล้วมั้งผมเคยเขียนบทความหนึ่งที่เป็นบทความประกอบพอดแคสต์ฮะเกี่ยวกับเรื่อง Reading list ก็คือรายการหนังสือของเขาเซกแกนที่อ่านตอนสมัยมหาวิทยาลัยเนาะคือผมว่ามันน่าสนใจมากอะฮะว่ามันไม่ได้มีแค่หนังสือบอกว่าเป็นนิวตันเป็นเฮมิลตันเป็นอะไรที่เป็นหนังวิทยาศาสตร์อะคะแต่คือมันมีความเป็นปรัชญามีหนังสือของเพลโตมีหนังสือของอริสโตเติลรวมถึงมีหนังสือบางเล่มที่เป็นฟิกชันไปเลยหรือว่าไบเบิลก็อยู่ก็อยู่ใน reading list ของเขาด้วยแปลว่าแบบมันมีความค่อนข้าง ค่อนข้างเวลราวอะฮะว่าคุณไม่ได้พยายามศึกษาศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งไปลงลึกไปเลยอะฮะแต่ว่าคุณแบบพยายามเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างศาสตร์ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นคุณสมบัติที่ทุกวันนี้มันก็ดูไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเท่าไหร่แต่ว่าในยุคนั้นมันก็น่าจะดูว้าวระดับหนึ่งครับฮะว้าวที่แปลว่าเอาวงกลมมาเขียนแล้วก็ว้าวอออสองคนนี้ยเป็นเป็นฝั่งเป็นฝั่งที่ถ่ายทอดให ให้เห็นถึงการเดินหน้าของวิทยาศาสตร์แต่มันก็จะมีฝั่งที่บอกว่าเป็นอุปสรรคดีกว่านะเป็นอุปสรรคคือเป็นตัวที่คือเหมือนตัวร้ายของเรื่องนะตัวร้ายของเรื่องเนี้ยมันคงชี้มือไม่ได้ว่าเป็นของใครเป็นใครเป็นตัวร้ายกันแน่นะครับแต่พี่จะสรุปอย่างตรงไปตรงมาว่าพี่มองว่าตัวร้ายในเรื่องเนี้ยที่คอยจ้องทำลายทุกอย่างเนี่ยมันคือความโง่เขลา ของมนุษย์ซึ่งมันมันสะท้อนผ่านออกมาในหลายๆแอคชั่นหลายๆการกระทาซึ่งโดยมากมันก็จะถูกโยนให้ไปอยู่ในในในเรื่องของาศาสนาซะเป็นส่วนใหญ่นะ <c oughs> แต่ว่าคือพอเขาใสซแกนเขาเลือกที่จะเอาตัวเอกเนี่ยเป็นเป็นนักาศาสนา <c oughs> มันทำให้ คนไม่ได้มองว่าศาสนาคือตัวร้ายแต่ความโง่เขลาในการไม่รู้ศาสนาหรือการรู้แค่บางส่วนแล้วเข้าใจว่าตัวเองรู้เยอะอันนั้นนะ่ะคือปัญหาคือ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 อุปสรรคที่แท้จริงครับมันก็จะมีแบบอ,อย่างตัวละครที่พี่บอกอะว่าเข้าไประเบิดตัวเครื่องที่ใช้ในการเดินทางไปหาเอเลี่ยนเนี่ยอันเนี้ยก็ก็เรียกได้ว่าเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเป็นตัวร้ายอย่างหนึ่งนะครับรวมถึงถ้าถ้าอ่านในนิยายนะ ก็จะได้เห็นการถกเถียงกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนารวมถึงการโตเถียงกันระหว่างการการดูนโยบายอะว่าใครจะต้องเป็นคนเดินทางไปอะไรยังไงนะครับดังนั้นพี่พี่มองว่ามันคือเรื่องของความโ่เขากับอีกหนึ่งตัวละครสำคัญหนึ่งนะครับก็คือ professor h a d d e n นะครับ professor h a d d e n เนี่ยอันเนี้ยกวนมากคือคืพี่รู้สึกว่าคาวเซกนเขียนคาแรคเตอร์ออกมาได้กวนมากคือเป็นคนรวยมากๆที่ ที่รวยจนไม่รู้จะทําอะไร <st ess illes> ก็เลยขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนสถานีอวกาศเมียตลอดชีวิตคือไม่อยู่แล้วบ้านอะไรเงี้ย <ứng S 1> ไปไปอยู่ในอวนกาศดีกว่า <c oughs> นะครับแฮเดนเนี่ยสุดท้ายแล้วด้วยพลังของเงินก็สามารถที่จะช่วยเอเลนในการไขปริศนานะครับตัวสุดท้ายที่ใช้ในการสร้างเครื่องเครื่องจักรนะครับที่ใช้ในการเดินทางข้ามมิติได้เนี่ยสำเร็จนะครับแล้วก็ภายหลังคนเนี้ อ,อคือเขาในเรื่องเนี่ยเขาเซก,กนระบุไว้ว่า Professor h ์แฮ e เนเนี่ยนะครับอยากจะอยู่ตลอดไปคือคืออยากมีชีวิตเป็นอมะตะนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในเรื่องก็คือแฮ d เดนเนี่ยตายบนสถานีอวากาศนะครับอันนี้ก็ก็อาจจะเป็นการใส่สัญญะเป็นในอย่างหนึ่งหรือเปล่าว่าตัวคนอยู่ได้ไม่นานแต่ว่า ตำนานจะอยู่ตลอดไปไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะอยู่ตลอดไปดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือการการทํางานวิทยาศาสตร์ต้องทําแบบเผยแพร่ทําไปเผยแพร่ไปทําไปส่งต่อไปอะ่ะคือไม่ใช่ว่าแฮดเดนเป็นคนไม่เก่งแฮดเดนเป็นคนเก่งแต่ว่าสุดท้ายเมื่อแฮดเดนตายไปเนี่ยเอ,อ่อความรู้ก็หายไปกับตัวเขาพี่เข้าใจว่าอย่างนี้นะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเขาที่อ่านมานะเข้าใจว่าย,ยัางไงก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับในประเด็นนี้ ทีนี้สุดท้ายก่อนจะไปเบรกสองนะครับมาทาความเข้าใจเรื่องของวิทยาศาสตร์ในหนังกันนิดหนึ่งนะครับครับคนที่เป็นคนให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเให้กับนิยายคอนแทคของ c a r เซกเ a n นเนี่ยเป็นคนที่เราคุ้นเคยกันดีครับ professor คิป ت ر و นครับคนเดียวกับที่ให้คำปรึกษาอินเตอร์สเตลาทำงานกับคร<ะ>ิสโตเฟอร์โนแลนนะครับ เป็นคนที่ยุแยงยุยงคาวเซเกนบอกว่ารูหนอนจะต้องเป็นแบบนี้ทะลุมิติจะต้องเป็นแบบนี้ะจะต้องเห็นแสงแสงสีสีแบบนี้นะครับว<ะ>ิชวลมันออกมาผ่านทางตัวหนังสือและผ่านทางซีนิมาโทกราฟีเมื่อเวลาผ่านไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นกับตัวเลข2ตัวก็คือค่าพายแล้วก็พรามนัมเบอร์นะครับอยากให้ปรับเล่าดีกว่าว่า พายและพรามนัมเบอร์เนี่ยมันมีความสำคัญกับจักรวาลยังไงทำไมเขาถึงได้แบบต้องเอามาเป็นตัวแทนในหนังเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นสัญญาถึงถึงปริศนาในจักรวาลน,นะครับว่าทำไมมันต้องเป็นตัวเลขนี้วะแล้ว คือคือถ้าใครที่แบบอินกับคณิตศาสตร์ระดับหนึ่งนะฮะก็น่าจะอินกับตัวเลขอคือคือพายมันเป็นค่าคงที่เนาะซึ่งซึ่งซึ่งปริศนามันก็วนรอบอยู่ว่าเออทำไมมันต้องเป็นแบบ3ามจุดหนึ่งสเแล้วก็ไล่ย,ยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดเอ,อ่อในการใ,ใ,ในในในการที่จะประกอบเป็นคุณสมบัติของวงกลมขึ้นมาฮะขณะที่พลัมนัมเบอร์เนี่ยมันก็มันมันก็ดูเป็นปริศนาที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอะ,ะว่าทุกวันนี้เรายังศึกษาเกี่ยวกับพรัมนัมเบอร์อยู่เลยว่าทำไม ทำไมธรรมชาติถึงสร้าง s e เควนซ์สองพา m มันเบรออกมาเป็นแบบนี้มันมีความมันมีความพิเศษอะไรไหมที่มันจะมีระยะหา่างระหว่างพา i m มันเบ e รตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งออกมาหรือมันมี pattern อะไรที่มันเกิดขึ้นไหมแล้วก็พวกมันชื่ออะไรวะแบบเหมือน Conjecture ์หรอ่คอนเจ e เชอร์ <c oughs> ure, หรือว่าพวกทฤษฎีทางคณิตศาสตร์สมมติฐานทางคณิตศาสตร์หลายอย่างมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อพพอร์ตกับกับ สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับพรามนับเบอร์ซึ่งซึ่งแบบบางข้อมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นสมมติฐานที่ยากที่สุดในคณิตาศาสตร์ที่ทุกวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าค่าสองอันนี้มันก็เลยสื่อออกมาถึงความงดงามแล้วก็ปริศนาของธรรมชาติครับคาร์เซเกนก็เลยหยิบเอาสองสิ่งนี้ในคณิตศาสตร์นะครับคือค่าคงตัวพายนะครับ,รบเป็นคอนสแตนต์แล้วก็พรามนับเบอร์อันนี้เป็นซีเควนเนาะเรียงต่อกันไปเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับ มาเป็นเหมือนกับตัวแทนอะซึ่งทั้งคู่คือไม่รู้จบอะเป็นตัวแทนของความไม่รู้จบทางความรู้แล้วก็เป็นตัวแทนว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเท่านั้นแหละที่จะสามารถคิดคํานวณหรือว่ารันมันต่อไปได้อะนึกออกปะคือทุกวันนี้ก็ยังมีความพยายามในการหาค่าภายต่อไปเรื่อยๆอยู่แม้ว่าเราจะมีแบบ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยู่ก็ก็ไม่รู้ว่ามาทํำอะไรก็เอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกมามาหาค่าพายกันเล่นๆน,นะครับ,รบหรือพามนัมเบอร์ก็มีม,มีมีการต่อยอดกันอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งครับนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วมันสุดแค่นี้ตอนนี้เราก็ก็ไป,ไ,ปได้ต่อไ,<ด>ไปต่อไ,ได้นะครับปั๊บจำภายได้ถึงหลักที่เท่าเลยเมื่อก่อนจำได้สองตอนนี้จำได้ห้ิบ อือคือคือเนางงเลยไปทําไมวะว่างว่างพาร์มนัมเบอร์อะหรือไม่ได้เป็นแบบบิ๊กแฟนของพาร์มนัมเบอร์ก็รู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องจำอะฮะอ๋อก็ก็แบบมันมีอัลกอริทึมที่บอกว่าโอเคคุณจะดีไรแบบพาร์มนัมเบอร์ยังไงก็เลยไม่ได้จําอือแต่พายเนี่ยคือจาล้วนๆไม่งั้นต้องกดเครื่องคิดเลขนะพาร์มนัมเบอร์เนี่ยจะชอบเจอเวลาโจทย์โจทย์คอมพิวเตอร์อะเออแบบว่า เช็คพ <Check> ามอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคำ number บบไหมใช่สอนอก็ลันหลวไปนะครับ,รบเข้าใจว่า2ตัวเนี้ยเราเรียนกันมาในชั้นมัธยมด้วยแหละคาวเซกเนก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นมันเป็นการอธิบายคณิตศาสตร์ง่ายๆที่ที่เราเรียนกันมาว่าอ,อ้จริงๆแล้วมันมันมีความไม่รู้จบของมันอยู่นะครับก็เป็นมุมมุมมองมิติทางคณิตศาสตร์ออกมาที่ขาวเซกเนต้องการจะใส่มาว่าเป็นภาษาของจักรวาลน,นะครับหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นอะไรง่ายๆแค่ว่า เอ้ยทำให้หนังมันดูกีกหน่อยทำให้นิยายมันดูกีกหน่อยก็ได้แต่เรา <c oughs> เราเชื่อว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับสุดท้ายที่อยากจะสรุปในเบรกแรกก็คือคอนแทคไม่ใช่นิยายที่อ่านง่ายเลยอ่านทําความเข้าใจยากมากๆนะครับดังนั้นถ้าใครที่ไหวอยากชวนดูนะครับสามารถเป็นไซไฟเล่มแรกได้ไหมพี่ว่าพอได้มันมันมันจะมีความเป็นฮาร์ดไซไฟอะคะ คือ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 ปกติเหมือนในวงการไซไฟเขาจะมีเหมือนจัดกลุ่มกันง่ายๆเนาะเป็นสอบไซไฟกับภาไซไฟคือถ้าเป็นสอบไซไฟมันก็จะเป็นไซไฟอะไรที่มันย่อยง่ายอะฮะแบบอาจจะเป็นเอเลียนบุกโลกหรือว่าเป็นหุ่นยนต์ AI ล้างโลกซึ่งซึ่งซึ่งซอันนี้มันมันมันก็อาจจะมีความย่อยง่ายในตัวของมันจินตนาการภาพแบบเทอร์มินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ขณะเดียวกัน เออมันก็จะมีความมันก็จะมีนิยายหรือภาพยนตร์บางกลุ่มที่เป็นหาดไซไฟคือมันจะเป็นไซไฟที่ที่ค่อนข้างยากอะฮะคือมันอาจจะเป็นเรื่องเอเลี่ยนบุกโลกเหมือนกันก็ได้เป็นเรื่อง AI ล้างโลกเหมือนกันก็ได้แต่มันจะมันจะมีความปรัชามากขึ้นมันจะมีความเข้าถึงยากหน่อยอย่างเช่น2 1 Space Odyssey, s พันหนึ่งอสเปโซดิซีครับรรเรื่องเรื่อง,รองทรีบอดี้พลอปเลิมผมก็อาจจะนัว่าเป็นหารดไซไฟได้ระดับหนึ่งครับครับ ก็ผมรู้สึกว่าคอนแท t มันก็มีความเป็นปรัชยามีความอ่านยากมันก็เลยอาจจะเป็นหาดไซไฟแต่ก็นับว่าเป็นหาดไซไฟเล่มหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับไปลองหาอ่านกันดูครับคอนแทกฉบับนวนิยายนะครับครับตามเล่มที่เห็นอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวกลับมาเบรก2คุยเรื่องภาพยนตร์ครับครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH กลับมาเรื่องคอนแท t กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ รอบนี้มาคุยเรื่องหนังกันบ้างนะครับที่ปั๊บบอกว่าปั๊บดูแล้วก็ลืมไปแล้วนะครับเออแต่ผมจำได้นะตอนนั้นเช่าจาก Google Movie ดูเฮ้ยพี่ซื้อไปเลยพี่ซื้อเก็บไปเลยเพราะว่าดีมากของมันต้องมีนะครับ Contact เนี่ยเข้าใจว่าคาร์ e ซเกนเนี่ยมีมีความตั้งใจอยากที่จะให้เป็นภาพยนตร์ตั้งแต่ในช่วงแรกที่เขาเขียนบทออกมานะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ย คาวเซเกนมีมีการไปให้เพื่อนของเขาที่เป็นนักเขียนบทหนังเนี่ยมาช่วยในการดูด้วยซึ่งภายหลังจริงๆแล้วเกิดการฟ้องร้องกันเหมือนกันหลังจากที่คาวเซเกนเสียชีวิตไปนะครับว่ามีการเอาบางส่วนมาใช้นะครับครับแต่ก็ก็เรื่องก็ถูกตีตกไปนะครับแต่ว่าคอนแทกเนี่ยได้มาเป็นภาพยนตร์ออกฉายจริงๆเนี่ยนะครับปี1998เมื่อ20 5ปีที่แล้วก็คือ2ปีหลังจากคุณคาเซกันเสียชีวิตใช่คาเซกันเนี่ยเสียชีวิตในปี1996นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคาเซกนเองเนี่ยก็ได้เห็นช่วงแรกของหนังเนาะแล้วก็ได้คือเขาร่วมพัฒนาบทร่วมเขียนบทกันมาแล้วก็ได้ได้เห็นช่วงแรกๆที่ที่มีการมีการนำมาทำนะครับครับทีนี้ในฉบับภาพยนตร์เนี่ยนะฮะได้รับการกำกับโดยคุณสตีฟ สตาร์คนีนะครับคุณสตีฟเนี่ยนะครับชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนิดนึงเนาะนะครับแต่ว่าคุณสตีฟเนี่ยเป็นเซคันด์ดีเรคเตอร์ของอภาพยนตร์เรื่องที่ดังมา,ากๆเรื่องหนึ่งก็คือฟอเรสต์กัมฟอเรสต์กัมเนี่ยปี1994เนี่ยได้รับการกำกับนะครับเฟิร์สดีเรกเตอร์เนี่ยคือคุณโรเบิร์ตเซเมกิสนะครับ แล้วก็มี Assistant Director เนี่ยก็คือคุณสตีฟสตาร์คีนะครับคุณสตีฟเนี่ยเข้ามาทำนิยายเรื่องนี้นะฮะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเป็นไซไฟเรื่องแรกเหมือนกันที่ทำซึ่งก็เอาจริงทำออกมาได้ดีมากเลยเนาะนะครับแล้วก็มีการใช้ซีนิมาโทกราฟีที่มีการระบุออกมาเนี่ยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจาก2001 Space Odyssey หลายฉากอยู่จะสังเกตว่า สองเรื่องนี้มีความคล้ายกันอยู่ในห<ะ>ลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเนื้อหาเองหรือว่าเรื่องของซีนิมาโทกราฟีนะครับครับฉากในการในการเข้าดูหนอนอะ่ะเออ <c oughs> กลายเป็น <laughs> กลายเป็นว่าเข้าดูหนอนจะต้องมีแสงแ <c oughs> บบวิ่งๆอย่างนั้นไปแล้วจริงๆมันเกิดมาตั้งแต่2001 space odyssey แล้วเนาะว่ามีการเล่นกระแสงมีการเล่นกับอะไร,รนะครับออคนที่เข้ามารับบท เอลลี่เนี่ยก็คือคุณโจดีฟอสเตอร์นะครับคนนี้ภายหลังไม่ค่อยได้เห็นมาเล่นหนังวิทยาศาสตร์เยอะมากจะเป็นหนังสไตล์อื่นหนังดราม่าซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าคนที่รับบทเป็นปารเมอร์เนี่ยเป็นคุณแมทธิวแมคคานาเฮซึ่งเป็นคนเดียวกับพระเอกอินเตอร์สเตลล่าครับอืมอันนี้หลายคนอาจจะไม่รู้เนาะหรือเปล่าแต่แต่หน้าสมัยหน้าเขากบบยังยังดูหนุ่ม นหน่อนพี่ว่าหน้านะเขาไม่เปลี่ยนแต่หน้าเขาดูหนุ่มนะครับ,รบเอาเป็นว่าคอนแทคกกับอิบนโตสเตล่าพระเอกคนเดียวกันนะครับก็เป็นคนที่ที่มีภาพจำไปกับหนังวิทยาศาสตร์ไปแล้วครับ,รบภาพยนตร์เนี่ยเราจะได้เห็นสถานที่จริงของสถานที่ที่ถูกบรรยายไว้ในนิยายนะครับหลายที่หนึ่งในนั้นก็คือ v e ลลีลา g e a อา a y ใน New Mexico โกนะครับซึ่ง ก็เป็นสถานที่แรกที่ได้มีการเข้าไปถ่ายทำนะครับแล้วก็พี่ไปอ่านบทความบทสัมภาษณ์มาเขาบอกว่ามันยากมากเลยในการที่จะต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเอ้ยช่วยหันกล้องมาองศานี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องกล้องทีมงานจะแบบหันแพนมาแบบนี้นะก็คือต้องไปต้องไปบอกให้เขาแบบคือไม่ได้แค่ไปใช้สถานที่อย่างเดียวอะแต่ต้องไปยุ่งกับเขาด้วย<ะ>แล้วคือเขาทํางานด้านดาราศาสตร์อยู่กําลังแบบ สังเกตการทางดาราศาสตร์อยู่อะผู้กำกับก็จะบอกว่า <laughs> ไม่ได้ครับต้องหันกล้องไปทางนี้ <laughs> แต่กล้องกำลังส่สงวัตถุดวงฟ้าอันนี้อยู่ <laughs> ครับก็วุ่นวายเหมือนกันนะครับแต่ก็ <laughs> ภายหลังได้ภาพออกมาชัดเจนสวยงามแล้วก็พี่เชื่อว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนอยากเรียนเรื่องดาราศาสตร์อยากไปทำงานในสายดาราศาสตร์วิทยุอะจากเรื่องคอนแทคกก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะว่าภาพที่ออกมามันสวยมากจริง ทุกวันนี้ยังแบบประทับตาติงใจอยู่เลยนะครับกับสถานที่สุดท้ายที่ที่มีการไปถ่ายทำเนี่ยก็คือจานอาราชิโบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถล่มไปแล้วนะครับจากพายุเฮอริเคนนะครับอาราชิโบเนี่ยอันเนี้ยผู้กำกับคงไปสั่งให้หันซ้ายหันขวาไม่ได้เพราะว่าตัวจานเนี่ยมันหันไม่ได้มันจานที่หลุมฮะครับถ้าก็ เรียกได้ว่าเป็น2ส,สถานที่ที่เราได้ได้เห็นในภาพ,พยนตร์แล้วก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมานะครับภาพ,พยนตร์เนี่ยจะมีรายละเอียดจะมีดีเทลที่น้อยกว่าในหนัง,งสือเยอะมาก<ะ>ใช้คําว่าเยอะมากเพราะว่าพี่อดูภาพยนตร์มาก่อนแล้วไปอ่านหนังสือ,อแล้วพี่สนุกมากกรำดิ่งไปกันหนังสือมาก<ะ>เพราะว่าหนังสือมาตอบคําถามรายคําถามว่า ทำไมเอลี uh, ่ต้องพูดแบบนี้ทำไมปาเมอร์ต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเพราะมันเป็นหนังคือมันไม่สามารถเล่าความคิดได้เนาะมันไม่สามารถบอกว่าคนนี้กำลังสงสัยอะไรอยู่มันแค่ได้มันได้แค่ถ่ายทอดแบบภาพที่อยู่ตรงหน้าออกมาครับ<ะ>มันจะเล่าแบบเล่าฉากอ่ะได้ดีเล่าสีหน้าตัวละครเล่าอะไรพวกนี้ได้ดีแต่ว่าในรายละเอียดยังไงอะ่ะก็คงก็คงอยากชวนให้อ่านหนังสืออ่านโนเวลอยู่อยู่ดีนะครับ มันก็จะมีฉากอันโด่งดังหลายฉากนะครับเช่นฉากเปิดนะครับในในภาพยนตร์ที่เป็นการเล่นกับคลื่นวิทยุอะที่เดินทางผ่านห้วงอวกาศม,มาจนถึงจุดที่คลื่นมันหายไปอะครับอก็คือมนุษย์เพิ่งเริ่มมีการส่งสัญญาณมาไม่ไม่กี่ปีเองนะครับเป็นฉากที่ดีมากนะครับไปลองหาดูกับฉากทะเล ฉากทะเลเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เอลี่ได้เจอกับพ่อนะครับที่จริงๆแล้วเป็นเอเลียนเป็นเป็นเหมือนกับเป็นอิลียนจำแหลงกายเออจะบอกว่าเป็นอิลูชันเป็นภาพภาพหลอนก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เอเลียนใส่เข้าไปในหัวของของเอลี่นะครับอ่าซึ่งเอ่อก็เป็นฉากที่น่าประทับใจมากนะครับแล้วก็ฉากจบที่เป็นฉาก เอเล่ uh, พาเด็กๆเนี่ยไปทัศนศึกษานะครับที่ uh, จานเวลลิลัสอารีนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ประทับใจนะครับเล่าให้ฟังก็แด้ว่า,าจุดคลายแม็กจริงๆของเรื่องอก็คือที่เราบอกว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะพอเอเล่เข้าไปใช้บริการเ,เครื่องเครื่องเดินทางเข้าลูนอเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกผู้สังเกตที่อยู่ข้างนอกเนี่ยบอกว่าเอเลเนี่ย เครื่องเนี่ยเอ่อมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับการหย่อนตัวก้อนอะไรบางอย่างลงมาผ่านเครื่องนะครับครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเป็นน้ําเป็นทะเลแล้วก็มีตะข่ายรองรับนะครับคนอื่นเนี่ยจะบอกว่าตอนที่ตัวแคปซูลเนี่ยมันหล่นลงมาเนี่ยเอเลี่ยไม่ได้ไปไหนเลยก็แค่หล่นลงมาจนถึงพื้นแล้วจบแต่คนที่เดินทางไปเนี่ยบอกว่าในระหว่างที่เครื่องมันถูกหย่อนลงมาเนี่ยเขาได้ เข้าไปพบกับอะไรต่างๆมากมายข่าวซเคนต้องการที่จะสื่อว่าบางทีวิทยาศาสตร์มันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพอร์ซันลได้เหมือนกันคนะครับสุดท้ายภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ทำเงินไปได้มากกว่า1 7 1ล้านเหรียญนะครับเรียกได้ว่ากำไรมหาศาลมากๆแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคาวเซแก n นฟีเวอร์แล้วก็เซติฟีเวอร์ขึ้นหลังจากนั้นนะครับ เซติฟีเวอร์เนี่ยก็คือคนก็จะอินมากเรื่องของการ uh, ค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะแล้วก็การมองสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี่ยในมุมที่แตกต่างออกไปอะ่ะเป็นมุมที่เรียกได้ว่ามีความลึกซึ้งมากขึ้น,มนไม่ได้เป็นแค่มียาน UFO มาจอดที่โลกแล้วมีเอเลี่ยนเอาปืนมายิงคนครับสุดท้ายนะครับสิ่งที่เป็นคีย์เทคเอเวของตอนนี้คือพี่รู้สึกว่า มันมันเป็นเรื่องของไซ i อนนะฮะเป็นวิทยาศาสตร์กับาศาสนาวิทยาศาสตร์กับาศาสนาเนี่ยเป็นข้อโต้แย้งเป็นข้อที่ถูกนํามาเถียงกันเนี่ยเป็นเวลานานหลักพันปีอ่ะคือ,ค,อคือตั้งแต่าศาสนาเกิดขึ้นหรือตั้งแต่วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอ่ะการต่อสู้กันระหว่างหวังความเชื่อกับความจริงเนี่ยถูกเอามาต่อยเตีกันตลอดผ่านหน้าประวัติศาสตร์ครับแต่าศาสตร์ยุคใหม่หลังจากนี้เนี่ยพี่พี่รู้สึกว่ามัน มันทําให้เราเรามองสองอย่างเนี่ยมาเป็นเรื่องเดียวกันมากขึ้นก็คงไม่ต้องสรุปอะไรให้ให้เข้าใจมากกว่านี้เพราะว่าเราพูดเรื่องนี้กันไปเยอะมากแล้วในในในตอนต่างๆโดยเฉพาะในตอนใิยศาสตร์เนาะนะครับรบกับอีกอย่างหนึ่งก็คือความรักซึ่งมันแอบคล้ายๆกับอินเตอร์สเตลเหมือนนะมันแสดงให้เห็นถึงมิติของความเป็นมนุษย์ของตัวละครในความวิทยาศาสตร์ครับอืมผมรู้สึกว่ามันก็มีความเป็น หนังสือสอนใจระดับหนึ่งเนาะแต่คือถ้ามันเขียนไม่ดีมันจะมันมันจะคลิเช่ไปเลยอะฮะแต่ปรากฏว่าแบบมันมันถ่ายทอดออกมาได้ดีมันก็เลยกลายเป็นหนังสือไซไฟเล่มหนึ่งที่เป็นตำนานมากๆครับครับก็บถือว่าเป็นหนังสือไซไฟแล้วก็ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากให้กับคาลเซกนหลังจากที่เขาได้ปรากฏตัว ให้เราได้เห็นกันในรูปแบบของสารคดีแล้วก็หนังสือความรู้นะครับหนังสือนอนฟิคชั่นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เขาซแกนฝากเอาไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับก็เป็นาวาซแกนร่วมกับภรรยาของเขาคนสุดท้ายครับก็คือคุณแอนดรูยันนะครับต้องบอกว่าคนสุดท้ายเพราะมีหลายคนหละเกินนะครับไม่รู้จะมีเยอะไปไหนนะครับเท่มากคนนี้ก็ นี่ก็คือเรื่องราวของ o o t a c t นะครับโดย c a r l s a g e n เป็นอีกหนึ่งหนังสือนิยายในตำนานแล้วก็เรื่องราวในตำนานที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าสู่สายทางด้านวิทยาศาสตร์และปรัชญาให้กับใครหลายคนรวมถึงตัวพี่เองด้วยนะครับซาสตัฟ mm hmm. ตอนนี้ก็น่าจะสรุปกันไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ต่างๆนะครับที่ทุกคนกำลังฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น ทางเว็บไซต์นะครับไทย PBS podcast นะครับ Spotify, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast นะครับมีทุกช่องทางเลยรวมถึง YouTube ด้วยใช่ที่ว่าครั้งนี้เราจะไม่ได้เป็นแค่เสียงแล้วแต่ว่าเราจะมีภาพเป็นวิดีโอพอดแคสตมาด้วยนั่นเองครับใช่ครับบนช่องทาง YouTube ของไทย PBS Podcast นะครับสำหรับตอนนี้ผมเต้นนัฐนนท์ดสูงเดินครับผมปับเชฟพัาชิระงกับโรครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Sta f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH